เทสทดสอบนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นตอนที่เรายังไม่ได้กดลบ background noise นะครับเดี๋ยวผมจะลองกด remove background noise นะครับครับเสียงก็จะค่อนข้างที่จะเงียบไปเลยนะครับแต่เมื่อเราได้พูดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองหยุดพูดไปนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับ NVIDIA RTX Voice นะครับสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับซอฟต์แวร์ที่มีชื่อว่า NVIDIA RTX Voice นะครับผมซึ่งปกติแล้วนะครับซอฟต์แวร์ตัวนี้ทาง NVIDIA เขาออกแบบมาให้ใช้กับการ์ดจอค่ายของเขาเองนะครับที่เป็นซีรีส์ RTX นะครับแต่ในที่นี้นะครับก็มีวิธีที่เราสามารถที่จะนำมาติดตั้งให้กับรุ่นนะครับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานการ์ดจอค่ายนี้นะครับค่าย NVIDIA นะครับในรุ่นที่ต่างออกไปนะครับที่ไม่ใช่ RTX นะครับอย่างเช่นของผมก็จะเป็นซีรีส์1000นะครับก็จะเป็น1070นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ครับผมโดยคุณก็ดาวน์โหลดนะครับจากเว็บไซต์ของผมนะครับผมที่ผมได้ทำการเอาไฟล์ออกมาให้โหลดแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับหากมีเวอร์ชันใหม่ออกมาคุณก็สามารถที่จะเข้าไปทำการเอาไฟล์ตัวติดตั้งนะครับออกมาจากโฟลเดอร์เทมได้นะครับโดยแก้ไขโค้ดนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มีการบล็อกซอฟต์แวร์ตัวนี้นะครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเอามาลงนะครับมันจะมีการเช็คนะครับว่าการ์ดจอเราเป็นซีรีส์ RTX ไหมถ้าไม่ใช่ก็ลงไม่ได้นะครับเอาละครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งเสร็จนะครับก็จะเจอหน้าต่างโปรแกรมเป็นแบบนี้นะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายมากนะครับเราสามารถลดน้อยได้ทั้งต้นทางนะครับที่ไมโครโฟนของเราแล้วก็ตัว output device นั่นเองนะครับ input device นะครับเราก็เลือกเป็นไมค์ที่เราใช้งานนะครับผมในที่นี้นะครับถ้าจากตัวอย่างก็จะมี default device นะครับแล้วก็อันนี้คือเราสามารถล็อกไว้ได้เลยนะครับว่าจะให้ใช้กับไมค์ตัวไหนนะครับตัวล่างสุดที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นไมค์แบบ USB นะครับเป็นดัมโวนะครับรุ่น M22 Pro นะครับอันนี้ก็จะเป็นไมค์หูฟังนะครับอันนี้ก็จะเป็นไมค์ของกล้องเว็บแคมนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะใช้กับไมค์ตัวไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์การลดน้อยครับเราก็ปรับเอาตามที่ชอบเลยนะครับอาจจะสูงสุดก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแล้วก็มีที่เอาท์พุตนะครับเราก็สามารถเลือกได้อีกนะครับเวลาที่เราจะฟังเสียงให้มันได้มีน้อยออกมาด้วยนะครับเราก็มาปรับเพิ่มตรงนี้นับติ๊กแล้วก็ปรับได้นะครับง่ายๆเลยนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้จะมีการทํางานแบบเรียลไทม์นะครับโดยจะรันอยู่ที่มุมล่างขวาของจอนะครับตรงนี้เลยแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดขึ้นมาได้นะครับและนอกจากนี้นะครับผมสำหรับวิธีการนำไปใช้งานกับ OBS หรือซอฟต์แวร์สตรีมมิ่งตัวอื่นนะครับก็ไม่ยากนะครับอย่างเช่นนะครับผมจะเปิด OBS ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่าใน OBS กันนะครับอันดับแรกนะครับง่ายที่สุดก็มาที่ตรงนี้นะครับตัวของไมค์นะครับรูปฟันเฟือนะครับมาที่คุณสมบัตินะครับแล้วก็เลือก device นะครับเป็น NVIDIA นะครับ RTX Voice นะครับผมแล้วกดตกลงได้เลยนะครับเพียงเท่านี้นะครับเสียงนะครับก็ผ่านจากไมโครโฟน USB ของเราเนี่ยเข้ามาที่ RTX Voice นะครับแล้วก็ input ก็ส่งต่อไปที่OBS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับสำหรับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่อยากจะมอนิเตอร์เสียงตรงนี้นะครับเราก็มาที่เมนูตั้งค่าตรงนี้นะครับเรามาที่เสียงนะครับแล้วมาตรงมอนิเตอร์ device นะครับตรงนี้เป็น NVIDIA RTX Voice ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะรับฟังเสียง output นะครับที่ผ่านการลดน้อยเหมือนกันนะครับออกมานั่นเองนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองนะครับไปลองฟังเสียงที่ได้จากการลบ background noise ด้วย AI NVIDIA RTX Voice กันดูนะครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับก็จะเป็นการทดสอบนะครับ NVIDIA RTX Voice นะครับร่วมกับ OBS นะครับก็มาลองฟังกันนะครับว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยตอนนี้เสียงรบกวนที่อยู่ข้างๆผมนะครับทางด้านซ้ายก็จะเป็นพัดลมไอเย็นนะครับเปิดเบอร์หนึ่งนะครับตรงข้ามก็จะมีเสียงคีย์บอร์ดวูสวิตนะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับก็จะเป็นบรรยากาศภายนอกหน้าต่างนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองเงียบเสียงนะครับโอเคครับสเกลเสียงก็ไม่ได้เงียบไปเสียทีเดียวนะก็อาจจะมีเสียงนกเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆเข้ามานะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การใช้งานดีที่สุดนะครับเราควรจะตั้งเปิดปิดไมค์เอาไว้ด้วยนะครับเวลาที่สตรีมเกมอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เปิดเฉพาะตอนพูดก็ได้นะครับตอนจะพูดนะครับก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเราพูดรัวๆอย่างเงี้ยนะเสียงรอบข้างก็จะไม่เข้ามารบกวนเลยนะครับแต่ถ้าเราอยู่เงียบๆนะครับก็อาจจะมีเสียงนกเสียงอะไรเข้ามาบ้างนะครับคือมันก็ไม่ได้ลบละเอียดมากนะครับมันเป็น AI นะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังไงก็นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของผมนะครับก็จะมีทวิตนะครับช่องบิจิกาโลนะครับที่ใช้สตรีมเกมนะครับแล้วก็มีเพจบิจิกาโลกาหน้านะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะสตรีมเกมต่อตระกูลของ Command Conquer นะครับที่เป็นแนว RTS นะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเพจบิจิกาโลรีวิวบิจิกาโลทอทอเรียลนะครับที่ผมจะให้ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็เอานําอะไรใหม่ๆนะครับมารีวิวเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามชมครับผมโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับ